คือศูนย์สยามแต่ว่าเขารีแบรนด์ตัวเองใหม่แล้วนะเป็นสยาม Amazing Park นะคะซึ่งเพิ่งจะรีแบรนด์ไปช่วงประมาณปลายปีที่แล้วแล้วก็ส่งต่อให้ทายาท Gen 2มาช่วยดูแลปรากฏเข้าต้นปีนี้เจอวิกฤตไปแล้วค่ะโควิด-19 ถามว่าจะทำอย่างไรแน่นอนว่าลูกค้าที่เข้ามาก็หายไปเขาก็มีการปรับตัวเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเขาจะปรับตัวอย่างไรน่าสนใจจริงๆค่ะรีแบรนด์ไปแล้วต้นปีศึกหนักมาคือไวรัสโควิด-19 ซึ่งก็เหมือนกับธุรกิจอื่นๆนะคะเขาก็ต้องปรับตัวเหมือนกันซึ่งทางทายาทเนี่ยคือเขาก็ชี้แจงนะคะบอกว่าผู้ที่มาช่วยดูแลเนี่ยก็จะมีการดูแลโครงการใหม่ก็คือคุณอัธชัยเหลืองอมรเลิศมาช่วยดูแลโครงการใหม่ที่ชื่อว่าบางกอกเวิลด์เขายอมรับว่าเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีคุณเชื่อไหมที่สวนสยามเงียบเหงาแบบนี้แต่ไม่ยอมแพ้แน่นอนคนที่มาเที่ยวลดลงมากถึง 80% และคาดว่าจะส่งผลต่อผู้ที่มาใช้บริการในปีนี้ไม่ถึงปีละ1ล้านคนอย่างแน่นอนแต่ประเด็นแบบนี้คุณผู้ชมในช่วงนี้มันเป็นช่วงไฮซีซั่นทำไมถึงเป็นไฮซีซั่นเพราะอะไรเพราะเด็กปิดเทอมไงคุณผู้ชมนะสยาม Amazing Park ก็เลยจัดแคมเปญกระตุ้นลูกค้านี่แหละกลยุทธ์อยู่ตรงนี้เขาบอกว่าเขาจะมีเทศกาลสยาม Amazing Park Big Holiday 2020ค่ะซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะจัดระหว่าง12มีนาคมถึง10พฤษภาคมนี้ค่ะฟังทางนี้นอกจากลดราคาสุดคุ้มจาก900บาทเหลือ500บาทและที่สำคัญบอกว่าหลัง4โมงเย็นจะเหลือเพียง300บาทแถมการจัดแคมเปญครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่สยาม Amazing Park เปิดให้บริการในช่วงกลางคืนคือปกติตกเย็นเริ่มแล้วบางทีเล่นยังแบบทยอยกลับบ้านละแดดล่มลมตกอะถูกไหมคือเรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังอยากเล่นอยู่แต่ถ้าใครมาตั้งแต่เช้าเพราะว่าตกเย็นมันต้องกลับแล้วไงเขาก็มาตั้งแต่เช้าเพราะว่าตอนเที่ยงบ่ายแหละมันร้อนแต่นี่ค่ะเขาบอกว่าเขาเปิดกลางคืนจะช่วยให้ลูกค้าได้เล่นเครื่องเล่นได้สบายมากกว่านะและยังร่วมกับกรมส่งเสริมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกับวัดอรุณราชวรารามค่ะต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นะคะด้วยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบ40ปีของสวนสยามด้วยค่ะก็จริงๆก็เงียบเหงาไปเยอะนะครับเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยครับที่ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเราได้เริ่มมาตั้งแต่ปลายมกราแล้วครับที่เรามีปัญหาเรื่องฝุ่นกันก็ตอนนั้นมีฝุ่นอย่างเดียวแล้วก็ยังดรอปไปนิดนึงจากปีที่แล้วนะครับแต่พอมาเดือนกุมภาเนี่ยพอสถานการณ์เรื่องไวรัสเริ่มเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็คือรู้สึกว่าก็รุนแรงขึ้นลูกค้าแล้วก็เหมือนไม่เที่ยวครับตั้งแต่เราเปิดสวนน้ำสวนสนุกมาทั้งหมด40ปีช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าจะลูกค้าหายไปเกือบ 80% เลยครับก็ลูกค้าในประเทศประมาณ 70% ครับแล้วก็อีก 30% เป็นลูกค้าต่างชาติแต่ช่วงนี้คือเราจะมีลูกค้ากลุ่มที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่มาเข้าค่ายพักแรมแล้วก็ลูกค้าที่เป็นกลุ่มครับจากบริษัทห้างร้านต่างๆที่มาจัดงานเขาเรียกว่า Family Day ใช่ตอนนี้ก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ได้ยกเลิกหรือเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในปีนี้เนี่ยเราเป็นปีแรกที่เราได้ลองเปิดภาคกลางคืนเป็นสวนสนุกภาคกลางคืนเพิ่มเข้ามาด้วยเนื่องจากตอนกลางวันมันก็เรื่องความร้อนเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยครับแล้วตอนเย็นเนี่ยปีนี้เราก็ได้ประดับไฟทั่วทั้งสวนเลยเป็นสีสันให้กับลูกค้าของเราก็ตอนนี้จากราคาปกติเรา900บาทนะครับตอนนี้เราก็มีแคมเปญก็คือเหลือ300บาทนะครับสำหรับภาคกลางคืนกลางวันก็500บาทแล้วก็จะมีแคมเปญที่เป็น Family Packที่มา5ท่านก็มีส่วนลดให้อีกนะครับก็โปรโมชั่นก็สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของเรานะครับคิดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับคือถ้าเราไม่ได้ทำแคมเปญอะไรเลยเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างอาจจะยิ่งแย่ลงไปกว่านี้ปีนี้เราก็เลยทำกลยุทธ์นี้ขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะกระตุ้นยอดขายได้นะปีนี้นะครับตอนนี้เรามีโครงการโปรเจกต์ชื่อว่าบางกอกเวิลด์นะครับเป็นการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ด้านหน้าของโครงการนะครับเมื่อก่อนเป็นพื้นที่จอดรถนะครับมีทั้งหมด70ไร่ตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนจากแบงก์กรุงเทพนะครับธนาคารกรุงเทพก็สนับสนุนโปรเจกต์นี้เป็นเหมือนสวนสนุกเชิงวัฒนธรรมนะครับโครงการเราจะเป็นเหมือนThe Best of Amazing Bangkok คือรวบรวมสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในสมัยรัชกาลที่5ของกรุงเทพนะครับมาสร้างเป็นอาคารจริงๆนะที่นี่เลยแล้วก็ให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์กรุงเทพในวานเยี่ยมชมอาคารทั้งหมด13อาคารนะครับรวมทั้งประติมากรรมที่โดดเด่นของกรุงเทพในอดีตด้วยมาไว้ที่นี่ครับ
จะไม่เหมือนเป็นย้อนยุคทีเดียวนะครับคอนเซปต์โครงการคือเป็นบางกอกเวิลด์คือรวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดในกรุงเทพไว้ที่นี่นะครับส่วนข้างในเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะเชิงพาณิชย์นะครับเป็นพวกคอมเมอร์เชียลโปรเจกต์มีการร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็มีสินค้าโอท็อปหรือสินค้าวิสาหกิจชุมชนด้วยมาขายเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าวิสาหกิจชุมชนไว้ที่นี่ด้วยครับครับอย่างเช่นอาคารกรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นอาคารหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์ของเราจะเป็นออร์แกนิกมาร์เก็ตนะครับก็คือจะรวบรวมสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพออร์แกนิกต่างๆมาไว้ที่นี่มีซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ชั้น2ชั้น3ก็จะเป็นพวกเทรนด์สุขภาพเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและบริการครับแล้วก็จะมีศาลาเฉลิมไทยนะครับเป็นหลังใหญ่แล้วก็ปรับให้มันเป็นรวบรวมอาหารเป็นโซนของอาหารทั้งหมดนะครับทั้งอาหารไทยเนี่ยแหละครับไปรวบรวมอยู่ในตึกนั้นตึกเดียวขนาดใหญ่ประมาณ 30,000 ตารางเมตรนะครับแล้วก็จะมีโซนที่เรียกว่าไชน่าทาวน์ไชน่าทาวน์เนี่ยก็จะเป็นบูติกโฮเทลขนาดเล็กรวมทั้งอาหารที่เป็นอาหารจีนไว้ที่ตึกนั้นนะครับแล้วก็จะมีเฉลิมกรุงศาลาเฉลิมกรุงเราก็จะทำเป็นเราตั้งชื่อว่าบางกอกดินเนอร์เธียเตอร์ก็จะรวบรวมเป็นเหมือนโชว์ครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพร้อมทั้งอาหารสำหรับกรุ๊ปทัวร์ต่างประเทศคือแค่ฟังขนาดนี้ร้องว้าวได้นะเดี๋ยวติดตามกันบอกว่ากำหนดการแล้วเสร็จคือประมาณปลายปีหน้า2564ค่ะคือเห็นทั้งรูปแล้วก็เท่าที่ฟังจากตัวของโครงการเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยนะคะคือขยายความจากความว่าสวนสยามเดิมอ่ะคือมีทั้งโซนต่างๆมีความเป็นไทยแล้วก็มีโฮเทลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็มูลค่า 3,000 ล้านนะดังนั้นเดี๋ยวถ้าเสร็จนะค่ะพาไปทัวร์แน่นอน เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปทัวร์บางกอกเวิร์นะมาดูอันนี้เดี๋ยวรอกันปลายปี64นะและส่วนบรรยากาศตอนนี้ถ้าใครจะไปสยาม Amazing Park ล่ะนะตอนนี้คือต้องช่วยเที่ยวไทยกันนะแต่ต้องระมัดระวังเหมือนกันตัวเองที่ไปเที่ยวก็ต้องระวังส่วนผู้ประกอบการเขาก็บอกว่าที่นี่มีมาตรการคัดกรองนะคะตรวจอุณหภูมิผู้มาใช้บริการเมื่อผ่านเข้าประตูก็จะพบอากาศที่ค่อนข้างร้อนก็จะทำให้บรรดาเครื่องเล่นที่อยู่บริเวณด้านหน้ามีลูกค้ามาใช้บริการน้อยแต่ถ้าดังนั้นช่วงนี้ร้อนใช่ไหมแล้วก็เข้าไปอยู่ที่โซน Water World ค่ะนะส่วนน้ำเจ้าของสถิติทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกจาก Guinness World Record นะคะปรากฏว่าบรรยากาศคึกคักมากค่ะคุณผู้ชมเต็มไปด้วยผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่เล่นน้ำคลายร้อนกันเกือบเต็มพื้นที่ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะ